อย่างที่เห็นนะครับว่าสงกรานต์ปีนี้หลายพื้นที่คึกคักกันจริงๆทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.ก็ประมาณการว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 18,000 ล้านครับนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าททท.ประเมินว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับการท่องเที่ยวจะคึกคักส่งผลให้เกิดรายได้รวมกว่า 18,000 ล้านบาทคาดการว่าจะมีคนไทยเที่ยวไทยกว่า 3,800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 13,000 ล้านบาทขณะที่ชาวต่างชาติเที่ยวไทยจะมีประมาณ 300,000 คนนะครับถือว่าฟื้นตัว 60% แล้วถ้าเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปี 62 สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านส่วนนายสนั่น อังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยมองว่าการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสงกรานต์ปีนี้จะสูงถึง 125,000 ล้านบาทพร้อมคาดว่าปีนี้ภาคการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 3 ล้านล้านบาทโดยมีต่างชาติเที่ยวไทยสูงถึง 30 ล้านคนส่วนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้นะครับน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบ 80,000 ถึง 90,000 ล้านครับช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ